เปิดรายชื่อกลุ่มอาชีพขึ้นให้เลือกในทบทวนสิทธิ์มีโอกาสสูงรับเงิน 5,000 จะเป็นกลุ่มไหนนั้นตามไปฟังกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราห้องแชร์ข่าววันนี้ห้องแชร์ข่าวก็มีข่าวสารสาระดีๆมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังอีกเช่นเคยค่ะจะเป็นข่าวอะไรนั้นติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะเปิดรายชื่อกลุ่มอาชีพขึ้นให้เลือกในทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันมีโอกาสสูงรับเงิน 5,000 บาทดูกันชัดๆเปิดรายชื่อกลุ่มอาชีพขึ้นให้เลือกในทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันมีโอกาสสูงได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบกับการสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือนนั้นโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้นกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วขึ้นข้อความไม่ได้รับสิทธิ์หรือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้นนะคะตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อยื่นขออุทธรณ์รับเงิน 5,000 บาทสำหรับวิธีการลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นได้ง่ายๆตามนี้นะคะวิธีลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันกรอกไม่กี่ข้อส่งได้เพียงครั้งเดียวนะคะทั้งนี้เมื่อผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะต้องเลือกอาชีพของท่านเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อลงไปตรวจสอบโดยจะมีอาชีพดังต่อไปนี้ค่ะแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์3ล้อเครื่องรถ2แถวรถตู้รับจ้างหาบเร่แผงลอยรับจ้างทั่วไปทำความสะอาดบ้านรับจ้างทั่วไปดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยรับจ้างทั่วไปซักอบรีดรับจ้างทั่วไปเย็บผ้ารับจ้างทั่วไปช่างซ่อมเช่นช่างไฟฟ้าปะปารับจ้างทั่วไปก่อสร้างรับจ้างทั่วไปโปรแกรมเมอร์รับจ้างทั่วไปศิลปินรับจ้างทั่วไปอื่นๆค้าขายอาหารและเครื่องดื่มค้าขายสินค้าสุขภาพและความงามค้าขายสินค้าแฟชั่นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับค้าขายสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลค้าขายอื่นๆค้าขายออนไลน์อาหารเครื่องดื่มค้าขายออนไลน์สินค้าสุขภาพและความงามค้าขายออนไลน์สินค้าแฟชั่นกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับค้าขายออนไลน์อื่นๆคอมพิวเตอร์เทรนเนอร์มัคคุเทศก์อื่นๆอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังเตรียมปิดรับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันในวันที่22เมษายน63นี้เวลา24นาฬิกาทั้งนี้ท่านยังสามารถทำรายการอื่นๆผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตามปกตินะคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ห้องแชร์ข่าวนำมาแชร์ในวันนี้นะคะเปิดรายชื่อกลุ่มอาชีพขึ้นให้เลือกในทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันมีโอกาสรับเงินสูงและคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะ